การผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กคนหนึ่งนอกจากศัลยแพทย์แล้วจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดค่ะเบลขอเชิญชวนนะคะมาร่วมสร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงกับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยกันนะคะ